พูดถึงความคืบหน้ากันบ้างการจับกลุ่มนายแบบนะคะชาวต่างชาติที่ไปโพสต์ข้อความเป็นการหมิ่นประมาทผู้ก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบและผู้ประกอบการไทยที่ก่อนหน้านี้ก็ร่วมกันกับทางกระทรวงแรงงานนะคะจัดตั้งโครงการขึ้นมาก็คือโครงการหยุดนายแบบนางแบบและเด็กต่างชาติที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยต่อต้านการค้ามนุษย์นี่แหละค่ะคือโฉมหน้าของนายแบบที่ถูกควบคุมตัวก็คือนายดิเอโกเฟอร์นาโดกอนซาเลสโรจัสนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะนอกเหนือจากที่เขาจะโพสต์ข้อความใน Facebook หมิ่นประมาทแล้วก็ยังทั้งส่งไปรษณีย์อีเมลข้อความหมิ่นประมาทเหล่านี้แหละค่ะไปสถานทูต8แห่งรวมทั้งที่กระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศองค์กรยูนิเซฟทำให้ตัวโครงการเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็นายเอ็ดเวิร์ดกิติก็เสียชื่อเสียงด้วยเช่นเดียวกันครับก็โจมตีกันไปหลายส่วนด้วยกันนะครับท้ายที่สุดหลังจากที่จับกุมตำรวจก็เรียกตัวนายดิเอโกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดพรบคอมพิวเตอร์สน.วังทองหลางเรียกมารับฟังข้อกล่าวหาเพราะว่านายแบบคนนี้ไม่มีใบอนุญาตทำงานที่ผ่านมาไปตรวจสอบก็พบว่าไปรับงานถ่ายแบบตามสถานที่ต่างๆ6แห่งด้วยกันก็เป็นที่ที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นครับทั้งแบรนด์ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์สถานออกกำลังกายโรงแรมอาหารฟาสต์ฟู้ดรายได้ 360,000 บาทโดยประมาณสำหรับโปรเจกต์6อย่างนี้มีรายละเอียดการเข้าออกประเทศ8ครั้งด้วยกันครับเมื่อเช้านี้ทางปอทก็เดินทางมาควบคุมตัวเพื่อ นำไปฝากขังที่ศาลอาญาต่อไปนายคนนี้เนี่ยแหละนะครับที่เป็นนายแบบสวมแว่นกระแดดสีดำค่ะก็จะโดนฝากขังผัดแรกนะคะตั้งแต่วันที่8ถึง19พฤษภาคมค่ะ